็นการเกสต์สตาร์อาร์ตเชอร์ค่ะสำหรับผลงานของคนที่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะกับอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐค่ะอาจารย์เจงนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์เจงนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่ฮอซินทาวน์นะคะก็เลยไปถ่ายลำบากนิดนึงแต่อาจารย์ก็ส่งรูปอัปเดตมาให้ชมกันเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะอาจารย์เจงนะคะได้เขียนไปบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเกาะกระแสนาคีค่ะเพราะว่านะน้องเต้าของเรานะคะก็ถือว่าเป็นนางเอกนาคีในตำนานนะคะถึงแม้ว่าภาคใหม่ในเป็นภาพยนตร์จะเป็นยาย่าก็ตามทีนะคะแต่ว่าคิดว่าในใจหลายๆคนก็ยังคงคิดถึงเจ้าแม่นาคีอยู่นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะอาจารย์เจงก็ได้นะคะเอาตรงนี้แหละค่ะมาเป็นผลงานในครั้งนี้มากไปกว่านั้นคืออาจารย์เองนะคะกำลังมีการปั้นพญานาคปูนปั้นนะคะไว้ที่วัดน้ำโจค่ะที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าอาจารย์เจงนะคะได้ไปทำการนะคะบูรณะนะคะวัดแห่งนี้นะคะและได้สร้างสถาปัตยกรรมมากมายนะคะในวัดแห่งนี้นะคะภาพของแต้วภาพนี้เนี่ยบ่งให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าพญานาคเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับการเคารพนะคะก็เป็นถ้าได้รับเคารพและบูชาแล้วก็จะมีซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ยังใส่ทุกอย่างในนี้แต่ว่าที่พลาดไม่ได้ทำไมไหมคะแน่นอนค่ะยังต้องมีผีเสื้อค่ะแหมทำไมต้องมีสีเสื้อเพราะว่าอาจารย์มักจะพูดเสมอว่าผีเสื้อเป็นสัตว์ที่ทำบาปน้อยที่สุดเพราะเขามีเวลาช่วงเวลาในการมีชีวิตสั้นมากในขณะเดียวกันเขาก็ให้ความสวยงามนะคะให้กับทุกคนได้เห็นและพร้อมแล้วเขาก็จากไปนะคะก็จะมีนัยยะสำคัญถึงช่วงเวลาของการมีชีวิตของคนนี่แหละค่ะที่เราเองเราก็ต้องสร้างสรรค์ความดีงามนะคะแต่มากไปกว่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณน้องแต้วมากๆเพราะว่าน้องแต้วนำภาพนี้นะคะไปลงใน IG ด้วยค่ะโอ้โหนะคนคลิกไลค์กันเป็นแสนเลยค่ะต้องบอกว่าขอบคุณน้องแต้วจริงๆนะคะยังไงนะเดี๋ยวเราไปย้อนดูบรรยากาศนะคะการพบกันระหว่างอาจารย์เจงนะคะกับน้องแต้วกันดีกว่าค่ะว่านะคะทั้งสองพบกันและเป็นยังไงบ้างค่ะกับการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวาดรูปเพื่อการกุศลครั้งนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ทำบุญร่วมกันกับน้องแต้วซึ่งน้องแต้วเป็นแบบให้ผมได้วาดนะฮะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความดลใจเกี่ยวกับงานผมด้วยช่วงนี้ผมกำลังทำบุญเกี่ยวกับวัดแล้วก็กำลังปั้นพญานาคอยู่ที่หน้าวัดทีนี้น้องแต้วเนี่ยก็มีไอดอลมีรูปลักษณ์มีสัญลักษณ์มีสิ่งต่างๆที่เป็นชีวิตของแต้วตอนนี้นะฮะคือเป็นพญานาคเกี่ยวข้องก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ยังนึกถึงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้เกียรติคือแต้วรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นความโชคดีของแต้วมากๆที่แต้วเองเนี่ยจะได้มีตัวตนไปปรากฏอยู่ในผลงานของอาจารย์ที่เรียกว่าแบบมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผลงานที่หลายๆคนรอคอยที่จะได้เห็นค่ะแล้วก็แต้วเองก็เลยรู้สึกว่าแหมช่างโชคดีอะไรขนาดนี้ชอบนะคะชอบในคาแรคเตอร์แล้วก็ชอบไอเดียหลายๆอย่างที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ฟังถึงที่มาของผลงานแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเป็นประติมากรรมก็ตามอะไรเงี้ยค่ะนั่งดูอยู่นานเลยค่ะน้องแต้วก็เป็นสุภาพสตรีไทยที่มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับความงามของผู้หญิงไทยซึ่งผมชอบในเรื่องพวกนี้มากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่ามีเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของผู้หญิงเนี่ยเยอะมากสำหรับน้องแต้วเนี่ยยังมีเอกลักษณ์แล้วก็ยังมี
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยครบถ้วนลักษณะของน้องแต้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาเป็นงานศิลปะแล้วเนี่ยน่าจะแสดงออกถึงความเป็นไทยได้มากคืออย่างแรกที่เห็นรู้สึกว่าเป็นรูปฟอร์มที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็พอเรานั่งดูไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันแบบมีบางอย่างกระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกชื่นชมในตัวศิลปินที่ทำอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมอาจารย์มากๆที่แบบทำให้มันเกิดความรู้สึกนี้ในใจของคนที่ดูได้ถึงขนาดเห็นแค่รูปภาพก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันครับ ที่น้องแต้วพูดมานี่เป็นคำชมที่ไพเราะมากนะครับเมื่อกี้พูดถึงศิลปะต่างๆเนี่ยซึ่งผมว่าน้องแต้วมีความเข้าใจในศิลปะเนี่ยค่อนข้างสูงที่บอกว่ากดดันก็คือว่าเราก็ต้องทำให้ดีเราต้องทำให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ที่เป็นต้นแบบกับเราซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายที่ผมจะมีต้นแบบที่สวยแล้วก็น่ารักอย่างนี้นะคืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่ามันเป็นความโชคดีของเราไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มามีส่วนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมเล็กๆให้กับคนที่สนใจในตัวเราแล้วก็อยากให้เขาหันมาสนใจศิลปะได้มากขึ้นเพราะเต้าเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันนอกจากความสวยงามแล้วมันยังให้คุณค่าทางจิตใจได้มากๆเลยค่ะก็อยากให้คนหันมาสนใจศิลปะกันมากๆค่ะอยากให้ติดตามนะคะก็สำหรับโครงการนี้ก็มีมาหลายปีแล้วนะคะแล้วเต้าก็เชื่อว่ายังเป็นโครงการที่ยังให้อะไรกับสังคมได้อีกมากนะคะให้อย่างน้อยก็คือทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจศิลปะมากขึ้นแล้วก็หวังว่าคนจะไม่ใช่แค่สนใจแต่ว่าเข้ามามีส่วนในการพัฒนาให้วงการของศิลปะเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปขึ้นในสังคมไทยนั่นแหละค่ะเป็นบรรยากาศของความประทับใจแต่นะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องมาประมูลกันนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะภาพของงานของอาจารย์เจงได้ประมูลนะเริ่มต้นที่ถูกแสนถูกนะคะอาจารย์เจงนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่หาผลงานจิตรกรรมยากมากเพราะว่าอาจารย์นะคะมีการผลิตผลงานชิ้นงานออกมาน้อยมากในแต่ละปีนะคะและที่สำคัญนะคะหมดไปตั้งแต่ล่างสเก็ตยังไม่สเก็ตก็หมดแล้วค่ะเพราะเขาต้องสั่งจองกันเป็นปีๆบางคนนี่รอจนลูกโตกว่าจะได้รูปของอาจารย์เจงนะคะดังนั้นครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยนะคะที่เราจะมาร่วมกันทั้งทําบุญนะคะสําหรับสมทบทุนในกองทุนช่างเถินนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังนะคะได้ภาพผลงานดีๆงดงามที่หายากไปเป็นเจ้าของด้วยค่ะแต่ในช่วงนั้นนะคะช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวโยจะพาไปชมผลงานเด็ดนะคะของตัวแทนศิลปินในเกสตาร์เชดดิ้ง2018อีกหนึ่งท่านค่ะแต่จะเป็นใครต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ